มีใครบ้างเนาะส่งอะไรมาให้วันนี้นายลุงนายลุงเพราะโอ้โหไฟดับกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเข้าไปไฟดับอิหร่านน้ำท่วมตุรกีโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเอาเข้าไปมันเรื่องของเขาทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยทีนี้เรื่องเราที่อยากเอ้ยโทษเรื่องเขาที่สมควรอยากจะให้รู้เนี่ยมันมีอะไรเนาะใจเย็นพี่เรื่องของการบ้านการเมืองฝั่งตะวันตกฟังแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอย่าไปฟังเรื่องอื่นเลยเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ก็จะลุยกันจีนบ้างอินเดียบ้างเอาเข้าไปมันจะไปรอดไหมนี่อิหร่านก็เต็มที่แล้วเรียกว่าตั้งหลักกันเต็มที่เต็มร้อยเอาที่มันค่อนข้างจะน่าเห็นใจก็แล้วกันเนาะเรื่องของหิมะครับโอ้โหสเปนเกาหลีหนักหนักมากครับนะมีทั้งน้ำท่วมอีกโอ้โหสเปนนี่เจอทั้งน้ำท่วมโดยเจอทั้งหิมะด้วยโอ้โหเอาเข้าไปเอาละแค่นี้ก็พอละไม่ต้องไปตามเขาแล้วครับเรื่องของเขาเรื่องเราเนี่ยเอาตัวเราให้รอดกันแล้วกันเนี่ยมานะหรือใครว่าไงเอาตัวเราให้รอดระยะนี้นะครับเรื่องของการประกอบอาชีพเอ่ยนะครับลุงนี่ห่วงมากนะห่วงเรื่องการประกอบอาชีพเป็นไหมครับเรื่องการเพราะว่ามันจะไปต่อกันไม่ได้นะครับมันไม่มีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคนที่มีภาระจะต้องเลี้ยงดูปูเสือลูกหลานใช่ไหมล่ะหรือมีภาระเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับถ้าหากว่าบ้านไม่เช่าข้าวมีกินโอเคมันไปได้แล้วก็ไม่มีหนี้สินโอ้โหบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อหนี้สินก็มีลูกก็มีโอ้โหเลยครับนั่นๆคนที่มีรายได้เดือนละ 20,000 เอาไม่อยู่นั่นๆนะรู้ป่ะ 20,000 25,000 เอาไม่อยู่นะครับนี่แหละครับก็คือชีวิตของคนในกรุงในเมืองนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่อยู่ต่างชนบทนะครับนะ 20,000 25,000 เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าไม่มีทีนี้อะไรได้ไม่มีทีนี้ครับโอ้โหเลยงานการจะยังไงต่อลุงก็มองเห็นแต่รัฐาก็ช่วยได้ขนาดไหนเพียงใดทีนี้ครับช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมผมว่ามันเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันผมว่านะมันเริ่มมันผิดมาตั้งแต่ที่แรกๆนะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยมีการจัดการไงลุงก็เสนอแนวความคิดมาตั้งแต่วันเดือนมกราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับว่าต้องแบ่งคนไปสาเป็น5กลุ่มให้ได้นะครับกลุ่มที่1นะคือกลุ่มที่เค้าเรียกว่าหน่วยกล้าตายเห็นมั้ยครับนะหน่วยกล้าตายเนี่ยคือกลุ่มที่ปราบอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นในสังคมนะครับหน่วยปราบมันจะมีโอเคไหมคือกลุ่มที่จะรักษาผู้คนนี่แหละครับกลุ่มนี้ต้องเปิดปากเปิดจมูกไม่ต้องไปปิดก็คือกลุ่มปราบต้องรู้ตัวสิครับใครจะมาปราบหรือไม่ปราบต้องรู้สิครับอย่างจะปราบจระเข้เงี้ยนะคนที่เขามีศิลปะคนก็มีความรู้มีความสามารถมันเป็นทักษะของเขาโดยเฉพาะ
ห็นไหมครับใช่นะมันจะมีมนุษย์พันธุ์นี้จะมีนะครับอย่างเช่นนักดำน้ำเหมือนกันนะมันจะมีกลุ่มพวกนี้นักดำน้ำนะครับมันเป็นเฉพาะทางมันมีทุกที่แหละครับกลุ่มปราบทีนี้ถ้าเป็นผมนะวันนั้นผมจะประกาศเลยครับประกาศเอากลุ่มปราบออกมาเนี่ยต้องรักษาโอเคไหมจะให้สัญลักษณ์สีแล้วก็ว่ากันไปนะกลุ่มปราบนี่ปิดปากปิดจมูกอยู่มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมครับทั่วๆไปก็คือกลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นั่นแหละกลุ่มปราบเห็นไหมครับมีไหมล่ะถ้ากลัวต้องถอยหลังออกไปให้กลุ่มที่เขาไม่กลัวเดินหน้าเข้ามารักษากันใช่ไหมครับเอาล่ะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มติดเชื้อเนี่ยจัดให้ไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งเฉพาะเลยนะครับไม่รู้รถบรรทุกก็ต้องนะสร้างโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆฉันเกิดไม่ให้จีนเวลาเขาเกิดปุ๊บก็สร้างโรงพยาบาลรองรับเลยครับโรงพยาบาลสร้าง15วันโอ้โห15วันไม่ถึง20วันโรงพยาบาลทั้งโรงพันเตียงเนี้ยดูสิครับสร้างได้ไง15วันเห็นไหมครับแปลว่าต้องแน่มากนะฮะมันบ่งบอกให้ถึงรู้ถึงอะไรมันบอกให้รู้ถึงว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขานะเห็นไหมครับมันเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดีเลิศนะฮะเห็นไหมประสิทธิภาพคุณภาพเขาออกมาชัดเจนเห็นไหมก็บริหารจัดการได้ทันทีทันใดพื้นที่วางปุ๊บก็จัดการเลยมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมครับนะแล้วกลุ่มที่สองคือติดเชื้อก็ไปต้องไปบล็อกเอาไว้แหละครับนะกลุ่มที่สามทีเนี้ยครับคือกลุ่มที่เรียกว่าไม่กลัวไม่กลัวจะไปไหนมาไหนก็นะไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแล้วไม่กลัวหรือให้มันเห็นชัดๆมันจะได้ช่วยกันได้ทีนี้กลุ่มที่สี่คือกลุ่มกลัวเนี่ยกลุ่มไม่กลัวก็ไปช่วยกลุ่มกลัวเห็นไหมครับมันมองออกไหมครับมนุษย์มันมีเซนส์จะช่วยกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการง่ายๆคือทางราชการง่ายๆคือทางรัฐบาลนั่นนะครับไม่จำแนกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับไม่ตีหัวทุกหมดทั้งหมดเลยว่าทุกคนต้องป้องกันอะไรต่างๆนะมันก็เรียกว่าชำนวนนะฮะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหมดทั้งทุ่งทั้งแม่น้ำไม่ไหวเหรอมันก็ไม่ไหวนะครับหรืออะไรขี่ช้างจัดตะกั่วแตนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเองครับสูญเสียไปเยอะไหมทีเนี้ยนะครับไม่มากลุ่มที่ห้าคือกลุ่มเฉยกลุ่มเฉยๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่โอ้โหล้าๆเลยล่ะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้ประกอบสมาชีพได้ตลอดไปล็อกประเทศโอ้โหล็อกจังหวัดล็อกอะไรต่างสารพัดมันก็ไปกันใหญ่สิครับเห็นไหมถ้ามันตั้งต้นไม่ถูกมันก็เละไปหมดตั้งต้นถูกโอ้โหง่ายจะตายไปสรุปแล้วเนี่ยฮะมันพอเวลาเกิดมาปุ๊บก็กลัวกันทั้งประเทศทีเนี่ยโอ้ยตายสิครับทุกวันเนี้ยเด็กไปโรงเรียนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมก็ใส่จังในเรื่องของที่บอกว่าไอ้ที่มีเชื้อแล้วไม่มีอาการเนี่ยโหยไม่ได้นะครับเรื่องนี้อันตรายจะตายไปนะคนติดเชื้อก็ต้องมีอาการคนที่มีอาการนั่นนะฮะเอาไปบล็อกพื้นที่เอาไว้นั่นเองใช่ไหมไม่มีอาการก็ปล่อยเข้าไปสิครับไปล็อกเข้าไปทำไมล่ะโรงเรียนไม่มีอาการก็ปล่อยสิครับมีอาการก็ เอาไปอยู่ในพื้นที่สิครับใช่ไหมครับนะจริงๆนะทุกวันนี้ในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยง่ายจะตายไปง่ายเยอะมากด้วยแต่ก่อนนี่เอาเน็บจะกระแลกว่าที่จะรู้โอ้โหใช้เวลาตั้งกี่วินาทีเนี่ยกี่นาทีบางทีเนี่ยเป็นนาทีเนี่ยปลอดอย่าจับจะตอนนี้ดิจิตอลหมดเลยโอ้ยแค่3วินาที1 2 3รู้แล้ว2วินาทีต่อคนรู้แล้วนะครับของง่ายๆถ้าเอาอุณหภูมิเป็นหลักนะครับการมีไข้หรืออุณหภูมิเป็นหลัก
มันก็จัดล็อกได้สบายสบายเลยโอ้จริงนะไม่ทำกันหรือว่าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้แหละมันก็เลยทำให้เดือดร้อนไม่ใช่ทั้งหมดทั่วทุกแผ่นดินทั่วทุกตารางเมตรตารางฟุตเนี่ยไหวเลยแล้วมันจะไปต่อยังไงทีเนี้ยโอเคนะตรงนี้ก็ดูแล้วครับไม่มีใครแล้วเนี่ยเอากลับมาหาทางฝั่งเฟซที่นู้นซิว่ามีท่านใดหลงเหลือบ้างทีนี้ครับมีหลงเหลืออยู่ค้างจออยู่หรือเปล่าข้อสงสัยใดๆประมาณนั้นครับถ้ามีก็มาคลี่คลายกันจะได้นอนหลับทั้งท่านและผมนี่นะครับถ้าผมมันติดค้างก็มันก็สบายไม่สบายใจมันเหมือนกับทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์นะแต่ละวันประมาณนั้นครับโป๊ะอย่างเงี้ยไหนมาเชียงรายขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยผมไม่บอกตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วจะตื่นตกใจกันยิ่งผมไม่ทางฝั่งผมไม่ค่อยจะยอมรับอยู่แล้วนะครับ ไม่บอกตัวเลขอะไรนะครับไม่คัดกรองผู้คนเนี่ยคือหลักการคัดกรองนะที่ว่าเนี่ย นะคุณแม่ตนาที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับเพิ่งมาฟังวันแรกโอเคยินดีครับคุณนำคุณนำโชคโอเคครับยินดีครับยินดีฟังเสียงยังก็ปล่อยจรวดบนท้องฟ้าเสียงลุงเหรออย่างเงี้ยเหรอเอาเมื่อคืนที่ผ่านมาฟ้ามืดเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องระงมแผ่นดินไหวค่ะเออที่มีแผ่นดินไหวใช่แค่ไหนเนาะแผ่นดินไหวตอนนั้นรู้สึกน้ำแข็งในแม่น้ำที่อะไรที่เกาหลีเหรอแม่น้ำทั้งผืนหัวเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอ้ยตายจะอยู่ยังไงวันนี้ดูไม่จืดเลยเกาหลีใต้ขนาดนี้เกาหลีเหนือจะขนาดไหนจะเนี่ยผมว่านะลุงก็พยายามให้อยู่แล้วล่ะแผ่นดินไหวที่รัสเซียเนี่ยที่รัสเซียก็ออกก้อนใหญ่แล้วมันไปกันหมดแล้วล่ะไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องอย่างที่ลุงพูดถึงเนี่ยอัตหิอัตโนโถตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้นะครับก็ตามแนวทางที่ให้ไว้นั่นนะครับสูดอากาศกำอากาศเข้าไปทำสมาธิค่อยๆฟังแล้วให้เข้าใจกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็ให้ไปเยอะทั้งแสงทั้งเสียงนะครับผ่านเมื่อกี้นี่ได้ขนาดไหนเพียงใดก็ไปดูทบทวนกันเอาเองครับพอมันเป็นคลิปแล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะง่ายดีนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ครับโอเคนะพอวันนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้ซวยเลยนะมีหน้าเสียงถึงอ่อยๆวันนี้เสียงไม่เต็มแล้วนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือจะให้มากกว่าปกติก็ยินดีครับที่เนี่ยคือให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีถ้าเหลือขอเหลือพอได้ก็ยิ่งดีแล้วยิ่งดีมีข้อแม้หน่อยเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้ซื่อสัตย์ขอเท่านั้นจริงๆครับรับรองไม่ตกอับแน่นอนสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะครับไปหาปลาก็ได้ปลาบอกเข้าป่าไปหาอาหารเดี๋ยวก็ได้กลับมาเอาจริงเดี๋ยวมันได้มันเองหรอกนะอะไรทำนองนี้นะครับพร้อมๆวันนี้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเนาะแล้วก็ติดตามด้วยสุขเถิดชาวประชา
ลุงงอกลุงออกเกินบ้าวงเล็บ abnormal และ unconscious ขออนุญาตขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อสิบอกให้ไปแล้วเด้อสิบอกให้สาธุอาเมนอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม